ไปต่อกันที่อบจ.จังหวัดปัตตานีครับได้มีการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่13ภายใต้หัวข้อครับภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตสุขสู่สุขภาวะไปติดตามครับที่สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเศรษฐ์อัญญุฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายประดิษฐ์นิตรไตรรัตน์ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนายจารึกชัยรักผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสช.และนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่13ภายใต้หัวข้อครับภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตสุขสู่สุขภาวะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุทธิรวุฒินะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับโดยจะมีการประชุมวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากสุขภาพระดับประเทศร่วมด้วยซึ่งจัดงานภายใต้หัวข้อภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตสุขสู่สุขภาวะและการประชุมวิชาการเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตที่ยั่งยืนโอกาสและความท้าทายงานนี้นะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศูนย์ประชุมมอ.นะครับซึ่งก็จะมีนักวิชาการนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจจากทั่วประเทศได้ร่วมกันนำเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งก็จะเป็นการประสานพลังให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีทิศทางเป้าหมายและเกิดพลังเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการหนุนเสริมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในปีนี้ครับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนายเศรษฐ์อัญญุฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีประธานการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่13กล่าวว่าตั้งใจในงานนะครับให้งานแตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยมีการขับเคลื่อนในทุกมิติโดยเฉพาะ4เรื่องหลักสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์และความมั่นคงทางด้านทรัพยากรมนุษย์ครับซึ่งงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคีเครือข่ายภาคใต้ทั้งภาครัฐท้องถิ่นประชาสังคมประชาชนนะครับเครือข่ายสื่อมวลชนและภาคเอกชนก็ได้มีการวางเป้าหมายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานภาคใต้แห่งความสุขเพื่อให้คนใต้มีความมั่นคง4เรื่องก็คือความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้นำเสนอผลงานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานพลังความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันโดยข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้ในครั้งนี้ครับก็จะนำไปสู่การปฏิบัติโดยการนำเข้าแผนพัฒนาภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดดึงท้องถิ่นเข้ามามีบทบาททำงานสร้างสุขมากขึ้นซึ่งนอกจากนี้ครับจะช่วยสนับสนุนงบประมาณแล้วยังสามารถขับเคลื่อนงานเครือข่ายใหม่และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายได้ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุทธิรวุฒินะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามอ.ได้มีการจัดงานสร้างสุขนะครับภาคใต้มาแล้ว12ครั้งซึ่งในระยะแรกนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบโชว์แชร์เชื่อมครับเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและสลับกับการจัดงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ก็จะเน้นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกลไกสมัชชาจังหวัดและสมัชชาภาคใต้และต่อมาครับได้มีการจัดงานสร้างสุขร่วมกับงานสมัชชาสุขภาพมีการกำหนดวาระสร้างสุขภาคใต้4ประเด็นคือความมั่นคงทางอาหารมั่นคงทางสุขภาพมั่นคงทางมนุษย์และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นการยกระดับงานในพื้นที่สู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนข้อเสนอในปีถัดไปครับโดยกลไกความร่วมมือในพื้นที่ระหว่างสสส.สช.สปสช.กระทรวงสาธารณสุขพช.อ.หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนในลักษณะสานงานเสริมพลังบูรณาการข้ามนะครับในเรื่องของเครือข่ายข้ามประเด็นทั้งนี้เพื่อให้ข้อเสนอที่มาจากพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนและยกระดับเข้าสู่แผนของหน่วยงานต่อไปนั่นก็คือเรื่องราวนะครับถ้าเราดูนะครับฟังเมื่อสักครู่นี้ก็มีการที่จะทำงานนะครับขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายซึ่งก็มีหลายๆหน่วยงานครับทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมท้องถิ่นประชาชนเครือข่ายสื่อมวลชนและก็ภาคเอกชนด้วยนะครับนั่นก็เป็นนิมิตหมายเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเรื่องของสภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับ